หรอกธนาธรฟ้องหมอว่าลงไปถึงไหนแล้วก็รอไต่สวนเนี่ยตอนนี้ด่ากันไปด่ากันมาตอนนี้อ่ะไม่รู้ใครผิดใครถูกนะโอ้ประตูไม่ได้หรอกพี่หนุ่มสารไอ้นู่นลงระหว่างธนาธรกับหมอว่าลงนะก็ว่ากันไปคนไทยลืมหน้าอาจารย์เรียนก็จะต้องจบเร็วแบบเปิดฟังได้ 5 ปีเอาปีครึ่งได้ไหมมันก็ได้หมดแต่เวลามาจบเร็วนะเดี๋ยวจะลงความรับผิดนะอืมอะไรหมดถึงรอบครับอะไรวุ้นไม่ได้อะไรเขาเขียนเชนขากล่องเขาอยู่ใส่ขากล่องมาให้เขาเนี่ยครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับรอบดึกครับเรามาเจอได้เจอกันรอบดึกเรามาส่งหนุ่มนนท์นะครับที่บ้านของคุณย่าของหนุ่มนนท์หรือว่าคุณป้าปิงใช่ไหมนนท์ฮะปิงของชาวบ้านจรวยเนาะของชาวบ้านจรวยอำเภอลำดวนครับจังหวัดสุรินทร์มาจากบ้านถนนชัยครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้คุณย่าหลับหรือยังเนาะเรามากับสาวนุ่นแล้วก็วุ้นเส้นนะครับอยู่ฝั่งนู้นนนไปปลุกคุณย่าอยู่คุณย่าน่าจะนอนหลับแล้วเรามาถึงนะครับเวลาที่ผมบันทึกวิดีโอนะ3 ทุ่ม 45 นาทีนะครับมาถึงนี่เวลานี้ตอนนี้เลย3 ทุ่ม 45 นาทีของคืนวันที่28 เมษายน 64ซึ่งก่อนจะถึงวันมั่นนั้นนะครับก่อนจะถึงวันมั่นของหนุ่มนนท์พรุ่งนี้หนุ่มนนท์29 เมษาเนี่ยหนุ่มนนท์ก็จะไปมั่นสาวนุ่นเอาเดินไปลูบหัวเอาลูบหัวยังอ่ะเฮ้ยยังล่ะเฮ้ยเขากำลังบอกรับปันดีกันเออเอาพรุ่งนี้เจอกันฮะไม่อยากกลับบ้านเอานอนนี่เลยงั้นน่ะโอ้รอไปพรุ่งนี้เช้านะพรุ่งนี้โทรไปเด้อให้ออกมารับสีมือใจเย็นครับใจเย็นพรุ่งนี้เราก็เป็นของเราแล้วเออพรุ่งนี้ก็เป็นของเราแล้วเฮ้ยมีหอมมือด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอารถดีได้ครับออกมาก็7 โมงเมื่อกี้ทำอะไร6 โมงครึ่งฮะเมื่อกี้ทำอะไรหอมมือวะไม่ลูกหอมมือหรือเปล่าเมื่อกี้หอมเฮ้ยหอมไหมฮะพรุ่งวันนี้หอมคืนนี้หอมมือพรุ่งนี้หอมแก้มไปฝันดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับแต่เช้าถ้าเกิดพี่มาสายยังไงโทรไปตื่นปุ๊บโทรไปเลยนะบอกคุณย่าฮัลโหลพี่ตี้รีบมาด่วนเลยว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวรีบโทรไปโอเคโอเคนอนให้หลับนะอย่าตื่นเต้นพี่บอกพี่นะไม่ใช่บอกนอนนุ่นหนาวฮะนุ่นหนาวเอานุ่นหนาวบนนุ่นปิดแอร์แล้วเอาติ้งเปิดทำไมอ่ะเขาปิดแล้วติ้งก็เปิดเอาจักเดียวเมื่อกี้เขารถเองเมื่อกี้ตอนมายังไม่หนาวเลยหนาวแล้วอ๋อตอนมานี่แบบเออใช่ๆตอนมานี่อบอุ่นพี่ดีอะค่ะเบลล์อะไรนะป้าเปลงบ่ป้าเปลงบ่ไม่เราเป็นคนซ้อนเชื่อพี่ว่าเป็นคนซ้อนมันก็เลยรู้สึกมันเร็วมากเราก็จะเดินทางกลับนะครับผมก็ขอให้หนุ่มนนท์นะครับอย่าตื่นเต้นมากนะครับนอนหลับฝันดีให้แค่พี่ตื่นเต้นก็พอวันนี้หอมมือพรุ่งนี้หอมแก้มนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ